สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปรยทานดอกดาวชมพูมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิปปิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ30เซนติเมตรนะคะวัดจากปลายดิปปิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะวัดเสร็จแล้วเราพับลงไปนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างเราพับขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายเราจะสอดมาทางขวาเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราจะสอดลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างนะคะเราจะสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายเราจะสอดมาทางขวาเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดไปทางขวาหลังจากนั้นสอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานค่ะเส้นสีขาวนะคะเส้นต่อมาค่ะเราจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดไปทางขวามือนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาก็เส้นนี้ค่ะเราจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นที่4นะคะก็เป็นเส้นสุดท้ายค่ะทำให้ครบค่ะทั้ง4เส้นนะคะเรียบร้อยค่ะแม่เหมียวก็จะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบมาเราก็จับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือหลังจากนั้นนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะ1รอบสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยสีขาวค่ะค่ะดึงออกมาค่ะก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดึงทีเดียวนะคะเส้นต่อมาเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเราจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะ1รอบสอดลงไปที่ฐานตรงกลวยสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะเดี๋ยวไล่ดึงอีกครั้งนึงนะคะเส้นต่อมาเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่กลวยสีขาวค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยสีชมพูค่ะเริ่มดึงเส้นสุดท้ายเป็นเส้นแรกนะคะค่อยๆดึงนะคะค
ค่อยๆดึงออกมานะคะริบบิ้นสีขาวตัวนี้ไปพับอยู่ด้านล่างก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือเราสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายเราสอดมาทางขวานะคะเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ